พรหมมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นประธานสงฆ์เปิดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมที่วัดนวลจันทร์เขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครโดยมีนายณรงค์ทรงอารมณ์ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมกันนี้พระเถระพระสังฆาธิการครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมกว่า250รูปร่วมในงานพระพรหมมุนีแม่กองธรรมสนามหลวงได้กล่าวภายในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมที่วัดนวลจันทร์เขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครว่าตนมีแนวคิดว่าจะปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษาให้เหมาะสมกับเด็กเยาวชนแต่ละช่วงการศึกษาคือระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อให้เหมาะกับการศึกษาของแต่ละช่วงวัยเช่นในระดับประถมศึกษาก็จะมีหลักสูตรธรรมศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นตรีโทเอกในขณะที่ในระดับมัธยมศึกษาก็จะมีหลักสูตรชั้นตรีโทเอกเช่นเดียวกับระดับอุดมศึกษาก็จะมีหลักสูตรของระดับชั้นตรีโทเอกเช่นเดียวกันนอกจากนี้ทางสำนักงานแม่กองทำสนามหลวงได้กำลังพัฒนาหลักสูตรธรรมศึกษาให้เรียนในระบบ e-learning ซึ่งจะเป็นระบบที่มาช่วยแบ่งเบาภาระในการสอนให้กับครูพระในการพัฒนาหลักสูตร e-learning นี้ก็ยังจะสามารถปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนในแต่ระดับการศึกษาได้ด้วยด้านนายณรงค์ทรงอารมณ์ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้ร่วมกันจัดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรมนอกจากจะเป็นการรับทราบนโยบายของคณะสงฆ์และแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแล้วยังจะเป็นการเสริมความรู้ซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอันจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในหลักสูตรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งปฏิบัติการอบรมสั่งสอนรวมถึงการวัดองค์ความรู้ในการสอบธรรมสนามหลวงโดยได้อาราธนาครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครจำนวน250รูปเข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่7ถึง8ธันวาคม2560และจะมีการจัดประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรมอีก4ครั้งในเขตคณะสงฆ์หนตะวันออกหนกลางหนใต้และหนเหนือด้วย